เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาลุยเมโทรอันนี้นะครับ King William Bridge นะครับเพื่อนๆที่อยู่ข้างหน้านี้เลยนี่มันก็จะกินผมอยู่ได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปยึดเมโทรก็คือรถไฟใต้ดินตรงนี้นะครับในแผนที่ก็คือตรงนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เลย King William Bridge นะครับเนี่ยครับ King William Bridge อยู่ตรงนี้ไปกันนะครับไปเนี่ยครับลงมาเลยนะครับมืดมากผมบอกย้ำไว้หลายทีนะครับเพื่อนๆถ้าลงมาเมโทรเนี่ยเพื่อนๆต้องเตรียมให้พร้อมเลยนะครับโดยเฉพาะ UV lamp นะเพื่อนๆ เตรียมนะครับข้างล่างนี้ซอมบี้เพียบนะครับเดี๋ยวดูว่ามีอินฮิบิเตอร์กี่อันนะครับหึไม่มีแจ้งแฮไม่มีบอกนะครับอ๋อเป็นคนอย่างนี้สบายใจได้นะครับเพื่อนนี่ครับมันไม่ยอมให้รัดคอโอ้โหร้ายมันแข็งแรงกว่าเราไงครับโดนไฟไหม้ไปซะไฟไหม้ไปอยู่ข้างบนผมก็นึกว่าอยู่ไหนมาสิทีเดียวนะครับตายเกมนี้เลือดสาดจริงๆนะครับเพื่อนๆสาดนี่สาดจริงเลยอ่ะโดนเต็มๆอย่างนี้แสดงว่าโอกาสเจอซอมบี้ไม่มีนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นพวกกลุ่มของที่ว่าเป็นโจรเนี่ยครับมันยึดไปแล้วพวกเลเกนดารี่เรนิเกตพวกอย่างเงี้ยครับพวกนี้นี่มันร้ายนะฝีมือมันนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าน่าจะโดนวอลส์ฉีดยาให้นะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเนี่ยปลอดภัยนะเพราะว่ามันคนมาเข้ามายึดนะครับไม่ใช่เป็นซอมบี้ยึดก็ปลอดภัยดีนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเนี่ยครับต้องไปเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับแต่กันเหนียวไว้ก่อนผมขอเปลี่ยนเป็น UV lamp ก่อนนะครับกันเหนียวไว้เปิดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเมโทรอื่นๆเลยมันจะมีให้เปิดนะครับเพื่อให้อิมูนของเราดีก่อนลงไปลุยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ช่องนี้เหมือนเดิมเลยเป็นที่ทิ้งขยะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆต้องกระโดดเอาข้างในนี้ไม่มีซอมบี้นะครับมีแต่สารเคมีนะครับเพื่อนๆแต่ละจุดเนี่ยมันเชื่อมถึงกันนะครับเพื่อนๆต้องกระโดดให้ดีนะครับก็ต้องดูทางกันอันนี้อันที่1นะครับมี4อันเมโทรอันนี้นี่ถือว่าไม่โหดนะครับเพราะว่ามันเป็นเมโทรที่คนเขายึดนะครับไม่ใช่เป็นซอมบี้ยึด ถือว่าปลอดภัยนะครับต้องไปฝั่งนู้น
ที่2นะครับอย่างนี้สบายใจได้นะครับว่าไม่เจอซอมบี้แน่นอนถือว่าไม่โหดนะครับเนี่ยเพื่อนๆต้องไต่ให้ดีๆนะครับแต่ละจุดจริงๆมันมีให้เชื่อมนะครับเพื่อนๆก็กระโดดไปขึ้นบันไดนี้นะครับก็ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยครับใกล้ถึงละนี่อยู่ห้องนี้นะครับลงไปแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับระวังตกนะครับจริงแล้วการกระโดดนี่อย่าใจร้อนนะครับเพื่อนๆบางทีหลายครั้งนะครับผมชอบใจร้อนแล้วตกลงมานะครับอันนี้อันที่3นะครับนี่อันสุดท้ายอยู่ข้างหน้าอันสุดท้ายแล้วนะครับบนนี้เลยโอเคแปลว่าต้องขึ้นบันไดมาตรงนี้นะครับระวังนะครับบันไดขาดนะครับเพื่อนบันไดมันขาดมาเวลาเรากระโดดเนี่ยระวังให้ดีนะครับเนี่ยครับอันสุดท้ายอยู่นี่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเปิดอีกอันเดียวนะครับอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆตอนนี้ลิฟต์ใช้ได้แล้วนะเนี่ยครับแล้วมันมีตรงนี้อีกอันนึงก่อนจะเป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือตรงนี้อันสุดท้ายนี่แหละครับเพียงแต่ว่า เราต้องมาปลดล็อกพิกเนี่ยล็อกพิกอันนี้นะครับกุญแจผีเกลียวมันสั้นมากนะครับเพื่อนๆบอกไว้เลยเพื่อนๆต้องสุ่มให้ถูกจังหวะนะครับเนี่ยครับเกลียวมันสั้นมากเลยบางทีเราไม่รู้ว่ามันอยู่ซ้ายหรือขวาเราต้องสุ่มดูนะครับแต่ตรงนี้ผมยอมโดนสารเคมีนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางกระโดดเท่าไหร่ไม่มีให้เกาะเท่าไหร่ครับเนี่ยครับเรียบร้อยลิฟต์ใช้ได้แล้วนะครับข้างล่างนี้จริงๆปลอดภัยจริงๆเหรอเนี่ยจริงมันน่าจะมีทางอื่นให้ซอมบี้เข้ามาอีกนะแต่เกมมันเหมือนประมาณทำให้ปลอดภัยแล้วนะครับเนี่ยครับกดขึ้นไปที่เมโทรสเตชันนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเสร็จสิ้นภารกิจข้างบนก็จะเป็นสวิตช์สุดท้ายก็คือเปิดสวิตช์อันเดียวนะครับอุ๊ยค่าไอ้นั่นผมเหลือน้อยมากเลยเนี่ยเราอยู่ในลิฟต์เราทิ้งของอะไรลงไปไม่ได้นะครับมันล่วงไปข้างล่างหมดเลยเนี่ยครับมันจะขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับว่าสิ่งของที่เรายังไม่ได้เก็บเนี่ยมันจะหายหมดนะครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆถ้ายังคิดจะฟาร์มของนะครับหรือจะเก็บสะสมอะไรเงี้ยเพื่อนๆต้องเก็บให้หมดก่อนที่จะมากดสวิตช์อันนี้อันสุดท้ายนี้นะครับไม่งั้นของทุกอย่างที่เพื่อนๆจะเก็บได้หายหมดนะครับต้องคิดให้ดีก่อนกดนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับเมโทรคิงวิลเลียมนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับยึดได้แล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับการยึดเมโทรคิงวิลเลียมบริดจ์นะครับก็คือรถไฟใต้ดินนี่แหละครับของที่นี่เนี่ยเมโทรอันนี้เนี่ยพวกเรนิเกตมันยึดไว้แล้วนะครับก็เลยไม่มีซอมบี้ให้เราที่จะต้องสู้กับซอมบี้เลยไม่โหดนะครับแค่ไม่กี่คนเองก็ยึดง่ายนะครับแต่ว่ามันจะยากนิดเดียวตรงที่เราต้องไปเปิดสวิตช์4อันข้างล่างแล้วก็สวิตช์อันสุดท้ายที่เราต้องใช้ล็อกพิกด้วยนะครับในการเปิดแล้วขึ้นมาข้างบนสุดนะครับเพื่อที่จะเปิดสวิตช์อันสุดท้ายจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปเมโทร
ที่เป็นคิงวิลเลียมก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆ เวลาเราเปิดเมโทรทุกอันนะครับเนี่ยครับมันจะมีอินฮิบิเตอร์ให้นะครับเพื่อนๆแถมให้เราอันนึงเลยก็ดีนะครับเราจะได้อัปเกรดความสามารถของเราขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมชแนลนะครับเพื่อนๆยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและเป็นกำลังใจให้กับมาโมชแนลด้วยนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงก็เข้าดูคลิปในมาโมชแนลด้วยนะครับมีเยอะนะครับหลายๆคลิปหลายๆแบบหลายๆเกมที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วยังไงนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ